ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานแสนเก๋อย่างเมนูขนมปังไส้สังขยามาฝากกันค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งครีมเทียมสูตรเจราเจครีมเมอร์เกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งนวดส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำเย็นและมาการีนนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องแล้วชั่งก้อนแป้งน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมค่ะขึ้นรูปเป็นทรงรักบี้วางลงบนถาดอบพับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะวิธีทำไส้สังขยาใบเตยใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำใบเตยลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟค่ะเติมมาการีนคนให้เข้ากันอีกครั้งใส่ครีมเทียมสูตรเจราเจครีมเมอร์คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้สังขยาใบเตยค่ะใช้มีดผ่าชิ้นขนมปังออกใส่ไส้สังขยาใบเตยที่เตรียมไว้แล้วนำลงนึ่งในรังถึงในน้ำเดือดใช้ไฟอ่อนอุ่นขนมปังให้ร้อนก่อนเสิร์ฟค่ะ